the family buddy of your life. Hi guys, good morning, good afternoon, and good evening, all of my beautiful and lovely listeners. Warmly welcome everyone to my podcast, that is Walk the Talk, and this is my second season already. ซีซั่นนี้ค่ะแม่แทบจะไม่ต้องมาย้ำกันเลยนะคะว่าซีซั่นนี้มีกิมมิกอยู่ตรงไหนแต่สำหรับใครนะคะที่เพิ่งได้มาฟังค่ะหรือว่าแอบเข้ามาฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหติดตาติดใจเหลือเกินนะคะบอกเลยค่ะว่าซีซั่นนี้เนี่ยเราจะมีแขกรับเชิญนะคะหรือว่ามีแกสต์ค่ะมานั่งคุยกับเราด้วยและแกสต์เหล่านี้นะคะ extraordinary มากเลยไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยจะมาจากหลากหลายสาขาอาชีพเลยทีเดียวค่ะwalks of life นั่นเองค่ะอย่างเช่นในวันนี้นะคะมีคนคนหนึ่งมานั่งกับเราค่ะทำให้บรรยากาศในห้องเนี่ยอบอุ่นมากๆเลยนะคะสวัสดีครับผมกอล์ฟนะครับสันติภาพนครจันทร์นะฮะค่ะอาชีพด้วยไหมได้เลยค่ะบอกมาเลยค่ะว่า what kind of work do you do ฟรีแลนซ์เป็นฟรีแลนเซอร์ฟรีแลนซ์ใช่ใช่คำว่าฟรีแลนซ์เนี่ยมันกว้างมากเลยนะคือหมายถึงว่าเราสามารถที่จะแบบทำได้ทุกอย่างเลยอ่ะมันเป็นฟรีแลนซ์ยังไงด้านไหนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโฟกัสจริงๆเนี่ยในเรื่องราวของสื่อในทั้งสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อตอนนี้สมัยก่อนก็จะทำสื่อทีวีสื่อวิทยุตอนนี้ก็ข้ามาถึงสื่อออนไลน์แล้วใช่คืออยู่มานานไงนี่เหมือนแบบานานว่าสีแผ่นดินหรือเปล่าอุ๊ยแต่ขนาดนั้น ไม่ถึงจ้าไม่ใช่คุณพลอยนะคะไม่ใช่คุณพลอยนะคะ เป็นคุณกอล์ฟคุณกอล์ฟนะคะแปลว่านั่นหมายถึงว่าเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ใช่ก็เป็นฟรีแลนซ์ทางด้านของโปรดิวเซอร์ครับผมแต่ได้ข่าวว่าจริงๆก็ทำมากกว่าโปรดิวเซอร์นะมันก็ฉลับไปฉลับมาหลายๆอย่างการเป็นสื่อเนี่ยมันจะบอกว่ามันได้เจอคนเยอะแล้วมันก็จะหลงระเริงไปกับสิ่งที่เราได้เจอนึกออกไหมเราเป็นโปรดิวเซอร์ก็จริงนะอุ๊ยแต่อาชีพนี้มันน่าทำจังเลยฉันก็จะไปแตะ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 อะไรอย่างเงี้ยไม่เหมาะฉันละฉันก็กลับมายืนอยู่จุดเดิมเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นคนที่ชีวิตนี้ได้ทำอะไรเยอะมากเยอะกว่าที่คุณคิดถือว่าดีนะคะคือเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองอ่ะ it's like you always throw yourself into something new to learnหรือออกมาได้ลองแล้วก็เราจะได้รู้เหมือนที่พี่กอล์ฟบอกว่าเราจะได้รู้ว่าเออเราเหมาะกับอะไรไม่เหมาะกับอะไรหรือว่าเราถนัดกับอันไหนแล้วก็จะไปต่อยอดยังไงได้บ้างใช่แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยพยายามอย่าแตะคือต้องมีลิมิตในการแตะนะอยู่ต้องคิดว่ามันควรจะแตะแค่นี้พอแล้วนะเราจะต้องโฟกัสแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย อย่าแตะมากมายเกินไปคือชีวิตพี่มันเป็นชีวิตที่ค่อนข้างชิลเกินไปถ้าพูดแล้วอะนะ มันถ้าคนอื่นมองเข้ามามันจะแบบเอ้ยมันชิลเหลือเกินมันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะฝากบอกว่าถ้าอยู่แตะได้อยู่เป็นวัยรุ่นถ้าวัยรุ่นฟังอยู่แตะได้แต่ให้มีลิมิต35จะหยุดนะหรือว่าอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้ได้ทุกคนคือ keep your eyes on the goal or on your goals no matter they are short term goals or long term goals เนาะเปิดตัวเองปล่อยให้ตัวเองได้มีโอกาสไปลองแต่ต้องลองอย่างมีเป้าหมายใช่อย่างมีวัตถุประสงค์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบเขาเรียกว่าเออละเหยลอยชายไปเรื่อยแต่มันซะทุกอย่างอะไรอย่างงี้จนไม่รู้เลยว่าอ้าวแล้วเราจะทำอะไรเราเก่งตรงไหนบางคนที่เขาบอกว่าหาตัวเองไม่เจอไงจริงๆอ่ะอยู่หาเจอแต่ว่าอยู่ไม่มีลิมิตในการหาไงไม่รู้นะอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่เล่าให้ฟังหรือพูดให้ฟังในวันนี้มันเป็นแค่มุมมองผ่านประสบการณ์การเดินทางในเรื่องของสื่อในเรื่องของการเป็นโปรดิวเซอร์หรือว่าเป็นอะไรเรียกว่าเอามาแชร์แล้วกันเป็นมุมมองของเรานะมันอาจจะไม่ได้เป็นในหนังสือหรือว่าในอะไรแบบนี้เพราะว่ามันจะว่ามีประโยชน์เพราะว่าอย่างที่พี่ก๊อฟบอกตอนนี้โลกของเราเนี่ยเมื่อเราพูดถึงคำว่าสื่อมันมาถึงออนไลน์แล้วแล้วมันเหมือนเป็นโลกที่สร้างขึ้นมาสำหรับเด็กยุคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าเด็กหลายๆคนออกมาเป็นยูทูบเบอร์เองเป็นฟิล็อกเกอร์เองอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นคอนเทนต์หรือว่าปริมาณวิดีโอที่มันเยอะแยะมากมายมากดังนั้นนะคะการที่แบบว่าเออมาได้รับฟังเรื่องราวประสบการณ์ของคนคนหนึ่งที่อยู่มาถึง4แผ่นดินไม่ใช่ที่แบบเออทำงานในด้านนี้มาอย่างหลากหลายได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ดีนะคะถ้าอย่างนั้นถามแบบนี้ดีกว่าว่า how did you get into the business เข้ามาทำเป็นโปรดิวเซอร์ได้ยังไงอะคะก็ตั้งแต่น่าจะเป็นตั้งแต่เรียนจบเลยแหละ
คือพี่ก๊อฟจบอะไรมานิเทศศาสตร์โอ้ค่อนข้างจะโดยตรงเลยนะตรงตรงมากแล้วก็อยู่กับตรงนี้มาแบบเนิ่นนะเนิ่นนานทำมาเกือบทั้งหมดแล้วยกไว้อย่างเดียวมั้งที่ยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นเลยก็คือในวงการภาพยนตร์หนังอ๋อนี่ไงพี่ก๊อฟมีคติประจำใจว่าอะไรนะเงินมาการแสดงไปเงินมาการแสดงไปใช่ money talks money talk คือเงินบันดาล นั่นเองค่ะ มันก็จะเป็นประมาณนั้นจากจบนิเทศมาตอนนั้นน่ารู้ตัวเลยมาว่าเราสนใจเพราะว่าถ้าในสายนิเทศเนาะเขาก็น่าจะได้มีแต่งานของแต่ละแบบตอนนั้นเราบอกตัวเองเลยไหมคะว่านี่แหละฉันอยากทำงานโปรดิวเซอร์มันตอนนั้นต้องเล่าย้อนกลับไปนิดนึง คือได้กล้องมาจำได้ว่าได้กล้องมาตัวแรกอะตอนอยู่ประมาณม.ปลายแล้วตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ค้นหาตัวเองเหมือนกันนะแต่เรารู้สึกว่าเราได้กล้องมาตัวหนึ่งอะเป็นกล้องแบบโอ้โหมันเป็นกล้องเดิมของที่บ้านเลยแหละแล้วก็เขาให้มาตัวนึงแล้วก็ลองไปถ่ายภาพแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยภาพถ่ายมันสวยเราอยากทำให้มันสวยยิ่งกว่านี้จะทำยังไงวะไปเรื่อยๆทั้งที่ตัวเองเป็นคนเรียนสายวิทย์นะแต่เรารู้สึกเราชอบถ่ายภาพเราชอบถ่ายภาพคนนู้นคนนี้คนนี้โดยไม่รู้หรอกว่ามันต้องยังไงมันต้องถ่ายให้สวยเป็นยังไงก็ถ่ายไปเรื่อยมันก็ยังไม่มีใครมาบอกนะว่ามันจะต้องเรียนอะไรยังไงมันไม่มีคอร์สออนไลน์เหมือนทุกวันเนี่ยใช่ชั่วโมงแนะแนวก็เป็นชั่วโมงที่เป็นฟรีสไตล์ที่สุดอ่ะคุณครูบางทียังไม่รู้เลยอ่ะว่าอะไรใครสอนใครสอนแนะแนวอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ยังไม่มีใครแนะแต่เรารู้สึกว่าเราชอบถ่ายภาพแล้วเราก็สนใจอุ๊ยทำไมทีวีมันทำไมซูเปอร์แมนบินได้วะ มันจะต้องมีอะไรมันจะต้องมีอะไรทำไมซูเปอร์แมนบินได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ไง the power of studying with why เราก็เลยเริ่มศึกษาหาข้อมูลเองก็ไปไถ่ถามเพื่อนจนทราบมาว่าอ๋ออยู่ต้องเรียนนิเทศเขาจะสอนอยู่หมดเลยในเรื่องของสื่อนู่นนี่นั่นปึ๊บไปเอาวะสมัยนั้นแล้วบวกกับพลังของสื่อต่อหน้านิเทศอะไรเงี้ยมันมามากเลยคนก็จะเรียนนิเทศกันเยอะแยะมากอยากเข้าวงการอยากทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้หลุดเข้าไปแล้วก็เรียนสนุกสนานมากตอนที่เรียนจนจบมาฉันก็ยังงงๆอยู่ว่าอุ๊ยฉันเรียนอะไรไปวะเยอะแยะไปหมดเลยงงทั้งแบบว่ากูจบมาได้ยังไงวะเนี่ยแล้วก็แบบว่าฉันจะทำอะไรต่อไปวะเนี่ย feeling confused or lost about your career after graduation เนาะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เด็ก graduate หรือว่าเด็กที่จบใหม่ทุกคนต้องรู้สึกแบบนี้แน่นอนตอนใช้ชีวิตในมหาลัยเนี่ยมันก็แฮปปี้ดีด้าอยู่หรอกใช่ไหมแต่พอออกมาปุ๊บว่า lost แล้วไงต่อดีวะก็ไปได้ทำหนังสือไปได้ทำวิทยุไปได้ทำละครไปได้ทำรายการโทรทัศน์จนสรุปสุดท้ายแล้วช่วงนั้นช่วงที่หาตัวเองก็อยู่ประมาณปีนึงเหมือนกันก็เนี่ยได้ไปทำเกือบทุกสื่อเลยที่เราร่ำเรียนมาเพราะนิเทศมันสอนมาเลยอ่ะสมัยนั้นนิเทศสอนหมดไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์ทีวีหนังสือพิมพ์นิตยสารก็ทำมาหมดนี่ก็ถือว่าเป็นปีหนึ่งที่คุ้มค่านะในการรู้ตัวเองเพราะว่าได้ทำหมดเลยอ่ะใช่ทำก็ทำอันนี้ไม่ใช่ไปเป็นนักข่าวโอ้ฉันไม่ใช่นักข่าวที่จะไปวิ่งไปรอข่าวแล้วก็เอาไมค์ไปจิ้มแย่งกับคนอีกประมาณ 20-30 คนแล้วก็แบบฉันจะต้องได้ข่าวมาหรือไปรอไปนอนรอข่าวตอนนั้นพี่ทำข่าวเกี่ยวกับถ้าจำไม่ผิดทำข่าวเกษตรมั้งแล้วก็จะต้องรอรัฐมนตรีเกษตรตอนนั้นก็แบบมันก็หลายเรื่องพี่กระโดดสีน้ำตาลค่ะมาแล้วอุ้ยตายข้าวแพงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่คนแนวนั้นที่จะต้องไปแบบว่าฉันกินอย่างเดียวฉันไม่สนใจใช่ถ้าข้าวกำนันทรงอะไรอย่างเงี้ยเราฉันจะไปทำไมวะก็ไม่ใช่ก็รู้สึกไม่ใช่ตัวเราก็ออกจากวงการข่าวมาอยู่ละครก็เข้าไปสัมผัสก็ยังไม่ใช่ชีวิตเราอยู่ดีตอนนั้นอยู่กันธนามั้งจะต้องไปแบบว่าโอ้โหสมัยก่อนละครถ่ายโหดนะจำได้ไหมสมัยก่อนนี่ที่เขาบอกว่าถ่ายปุ๊บแล้วแทบจะตัดเรียบแบบถ่ายปุ๊บแล้วส่งออนแอร์เลยสมัยก่อนละครถ่ายมันยังไม่มีเพราะฉะนั้นต้องถ่ายให้ได้แล้วก็ถ่ายปุ๊บเอาเทปอีม้วนเนี้ยไปเสียบแล้วออกอากาศทันทีเลยใช่ไหมจำได้ไหมเกิดทันหรือเปล่าไม่แน่ใจมันทำให้เราไปไหนไม่ได้ไงช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบว่าเราอยู่ก็ต้องผูกติดอยู่กับกองทั้งวันสีเราอาจจะแบบนิดเดียวเสร็จเสี้ยวอะไรอย่างนี้เราก็แบบว่าไม่ใช่ตัวเราละก็ถอยออกมาหรืออะไรประมาณนั้นแล้วก็ไปอยู่ในส่วนของก็โป
โปะปะโปะปะมาจนมาถึงอยู่ทำรายการโทรทัศน์แล้วก็ไปได้เริ่มแรกที่ Media of Media แล้วก็มาอยู่ที่ TV Thunder อันนั้นนะมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยฉันคือคนตรงนี้แหละคนตรงโทรทัศน์แล้วก็อยู่ยาวมาตลอดเวลาแล้วหลังจากนั้นมาก็เริ่มเป็นฟรีแลนซ์บ้างไปอยู่ประจำบ้างเป็นฟรีแลนซ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในวงการทีวีมาตลอดเวลาไปทำคอนเสิร์ตบ้างอะไรบ้างวงการสื่อนั่นก็เป็นที่มาที่ไปทั้งหมดแปลว่าในลักษณะคือถ้าเราพูดถึงโปรดิวเซอร์มันจะมีโปรดิวเซอร์แบบหลายแบบเนาะรายการสารคดีรายการอะไรต่อมีอะไรของพี่กอล์ฟที่จับมาทั้งหมดเนี่ยค่ะชอบอะไรมากที่สุดชอบเป็นโปรดิวเซอร์รายการแบบไหนรายการอาหารรายการแบบอันนี้เขาเรียกว่าถามชี้นำนะฮะสารคดีอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะสารที่เคารพอันนี้ชี้นำจริงๆแล้วถ้าเดี๋ยวนะถ้าแยกเรื่องราวของโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์มันก็จะแยกแตกต่างกันออกไปโปรดิวเซอร์ในงานโฆษณาในงานทีวีในงานวิทยุอะไรอย่างเงี้ยมันก็แตกต่างกันไม่เหมือนกันค่ะส่วนพี่เนี่ยพี่จะหนักไปทางด้านของรายการโทรทัศน์โปรดิวเซอร์ของรายการโทรทัศน์เนี่ยมันทำทุกอย่างเลยนะมันทำแม้กระทั่งคิดเขียนคือมันคุมคอนเทนต์ใหญ่ๆทั้งหมดนั่นแหละเราจะมีลูกน้องแต่ในความเป็นโปรดิวเซอร์มันก็คือคุมโทนของรายการทั้งหมดโปรดิวเซอร์คือเขาเรียกว่าเป็นเฮดอะเป็นเฮดออฟฟิศมากกว่าเป็นเฮดที่จะคุมรายการให้ออกมาจะดีจะร้ายจะเลวจะกระเลวกระลาดก็มันอยู่ที่โปรดิวเซอร์ในส่วนของทีวีหูเรียกว่าหัวต้องทำงานตลอดเวลานะในตอนนั้นเหมือนต้องเป็นคนที่ตัดสินใจในแต่ละด้านที่เราถืออยู่ด้วยใช่ไหมการเป็นโปรดิวเซอร์คือการแก้ปัญหาแล้วเราก็ถือคติที่ว่าก็ดีปัญหามีทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นฉันก็จะเป็นคนแก้ปัญหาให้พวกอยู่ทุกวันนี่หรือเปล่ามันเลยทำให้แบบคนมองพี่กอล์ฟว่าเป็นคนที่ชิลคือเหมือนพี่แบบรู้และท่องไว้อยู่เสมอว่า problems are part of life เข้าใจถึงแก่นตรงเนี้ยซึ่งไอ้คำว่าการมาทำงานโปรดิวเซอร์แล้วเราเลยได้สิ่งนี้มาว่าทุกวันมันจะต้องมีปัญหามันไม่ได้อยู่แค่ในชีวิตสายอาชีพของโปรดิวเซอร์นะจะว่าคำว่าปัญหามันอยู่ในชีวิตของคนความเป็นมนุษย์อ่ะเคยได้ยินมาว่าเราสามารถเลือกได้นะเหมือนเรามี3ทางเลือกก็คือแบบ accept it ยอมรับมัน change it เปลี่ยนแปลงมันซะหรือว่า leave it ก็ปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนั้นน่ะการที่จะทำงานทางด้านทีวีโปรดักชันเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่านึกจะทำก็ทำได้นะสมัยก่อนเราทำงานเราไม่ได้ค้น Google นะจ๊ะ Google ไม่ได้ปรากฏไม่ได้แบบว่าพิมพ์คำว่าเขาคอแล้วมันทุกอย่างเกี่ยวกับเขาคอจะขึ้นมาหมดเลยถ้าเราจะทำสารคดีหรือทำรายการเกี่ยวกับเขาคอต้องไปเองเราต้องไปเองใช่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะไปเซอร์เวย์ก่อนถูกก่อนเองเลยจ้าใช่แล้วก็ไม่ได้แบบว่าจิ้มแมปนะเราวิ่งไปนะต้องถามชาวบ้านไปตลอดทางนะมันเนื่องด้วยอาชีพนี้มั้งจะต้องไปคุยกับคนนู้นไปคุยกับคนนี้ไปคุยกับคนนั้นมันก็เลยทำให้เรามีเขาเรียกว่ามี participate ที่ดีกับทุกคนกับทุกสายอาชีพพี่ถามได้หมดพี่ลงไปช่วยงานเขาได้หมดเพราะว่าเวลาวันรีเสิร์ชมันจะชิลกว่าวันถ่ายมันก็ลดอัตราเราลงไปนะแอคชวลลี่แล้วอะใช่วันรีเสิร์ชเนี่ยเราจะได้ไปคุยกับเขาเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้เขารู้สึกสนิทกับเราแล้วไม่ใช่อะไรหรอกแล้วเราจะได้ขออะไรเขา นั่นไงเอาแล้วไงมันความจริงเปิดเผยละใช่ใช่เพราะว่าคนเราอ่ะมันเหมือนเวลาเราไปเจอใครสักคนเนี่ยเราก็ต้องเปิดใจเขาให้ได้ก่อนไม่ว่าจะทำอะไรใช่ใช่อันนี้ก็เป็นงานหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเผอิญพี่เป็นงานที่เจอคนอย่างที่เล่าให้ฟังหลากหลายพี่ก็ต้องพยายามเปิดใจให้เขารับเราได้มากที่สุดเพื่อเราจะได้บางสิ่งบางอย่างจากเขาที่คนอื่นไม่เคยได้อันนี้จำไว้เลยนะใครที่ฟังเดี๋ยวจะหาว่ารายการนี้ไม่มีสาระ ดีค่ะเดี๋ยวเราจะได้ตัดออกไปทำโค้ดได้เอาล่ะจริงจริงจริงอันนี้มันเป็นใครที่จะเป็นสื่อนะมันควรจะทำมันควรที่จะเข้าไปเรียนรู้ตรงนี้ด้วยใช่จริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเนาะเจ๊บเคยได้ยินชื่อหนังสือเล่มนึงว่าการตลาดที่ดีคือการให้จริงๆมันเป็นอย่างนั้นน่ะเราต้องเริ่มจากการที่เราให้ก่อน อย่าเพิ่งคิดว่าเราจะไปเทคอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะได้รับมาเองเผื่อได้มากกว่าที่เราแบบ expect เอาไว้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่เราต้องให้ก่อน
ถ้าอย่างนั้นจากสิ่งที่พี่ก๊อฟพูดมาเนี่ยดูแล้วจากแนวการทำงานเนาะข้อที่หนึ่งโอเควิทยุกับโทรทัศน์ต่างกันในงาน produce อะไรเงี้ยค่ะข้อที่สองก็คือลักษณะการทำงานของสมัยก่อนยันสมัยนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆซึ่งเจฟคิดว่ามันเป็นหลักสำคัญก็คือคำว่าคอนเทนต์มันเป็นสิ่งที่เราขายตั้งแต่สมัยก่อนและไม่ว่าคุณจะทำงานในแวดวงอะไรจะแมกกาซีนคุณก็ขายคอนเทนต์จะทีวีคุณก็ขายคอนเทนต์ถูกไหมคะวิทยุคุณก็ขายคอนเทนต์สำหรับพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟมองว่ามันมีความแตกต่างไปไหมคอนเทนต์ที่คนเสพในทุกวันนี้กับสมัยก่อนในสมัยก่อนกับทุกวันนี้ใช่มันแตกต่างกันมากสมัยก่อนเนี่ยจำต้องเข้าใจว่าทีวีบ้านเราเนี่ยมันมีอยู่แค่5ช่องเพราะฉะนั้นใครหนูเกิดมาก็หลายช่องแล้วจริงเหรอมันก็5นึกไม่ออกก็5ป่ะประมาณนั้นน่ะเราจะทำอะไรก็ได้ตัวเลือกมันน้อยอ่ะใช่ไหมกึ่งๆจะโมโนโพลีแล้วเนี่ยซึ่งคนก็พร้อมที่จะดูเราแต่คราวนี้เนี่ยในสมัยก่อนที่เราจะบอกว่าเราทำอะไรก็ได้เราก็ต้องคิดว่าเราจะทำอะไรให้เขาดูค่ะแล้วเขาจะดูเราก็ต่อเมื่อเขาต้องการมันเข้าใจป่ะใช่ใช่และเราก็ไม่ต้องทำตามใจเขามากมายเพราะเขาก็ไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรได้มากมายเพราะมันมีแค่ 5-6 ช่องแค่นั้นเองแต่พอมาถึงยุคปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วเราต้องพยายามศึกษาเขาให้มากที่สุดว่าเขาอยากดูอะไรเขาอยากรู้อะไรเขาอยากเห็นอะไรกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่เราจะเข้าไปทัชเขาเนี่ยเราจะไปทำโซเชียลหรือว่าอะไรกับเขาเนี่ยเขาเป็นยังไงศึกษาพฤติกรรมและเอาเขาให้อยู่ใช่ไงใช่มันจะแตกต่างกันแบบนี้สมัยก่อนทำอะไรก็ได้สมัยนี้ไม่ได้จะต้องเหมือนจะต้องถามเขาว่าแกอยากดูอะไรเดี๋ยวฉันจะทำให้แกดูโดยเฉพาะว่ามันเหมือนกลายเป็นว่าทุกคนน่ะสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ของตัวเองขึ้นมาได้เลยอ่ะเพื่อที่จะตอบโจทย์อาจจะเป็นตอบโจทย์กลุ่มคนของเขาเพราะเขารู้จักกลุ่มคนของเขาในวัยเขาดีที่สุดหรืออะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นก็มันจะเหมือนที่พี่ก๊อฟบอกเดี๋ยวนี้คนที่เสพสื่อเขามันก็จะกลายเป็นว่ามันต้องคอนเนคกับเขาอ่ะต้องเชื่อมโยงกับเขาเช่นว่าตอบโจทย์เพนพอยต์อะไรเขาบ้างเขาดูแล้วทำให้ปัญหาในชีวิตเขาลดน้อยลงหรือเปล่าเราไปแก้ปัญหาเขาได้ไหมหรือว่าแบบมันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นหรือเปล่าเช่นแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรนะself improvement how to การจัดการปัญหาการเงินหรือปัญหาครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างมันจะลงลึกเป็นแคตตากรีที่มันแบบใช่ใช่มันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะรายการกำลังจะบอกว่าคนเดี๋ยวนี้คนดูอ่ะหรือว่าคนฟังจะเป็นคนที่แยกรายการที่เขาที่เราทำมากกว่าเพราะฉะนั้นรายการมันก็จะมีไม่กี่แคทหรอกตอนนี้ในโซเชียลทั้งหมดใช่ใช่สุดท้ายแล้วว่าคนเราอย่างที่บอกคำว่าคอนเน็กอะจะว่ามันไม่ได้คอนเน็กแค่ว่ามันตอบโจทย์อะไรหรือแก้ปัญหาอะไรให้กับคนที่เสพสื่อแต่ยังหมายถึงว่าทำให้คนที่เสพสื่อเขาคอนเน็กกับคนอื่นได้ยังไงเป็นแบบโซเชียลสังคมเดียวกันเพราะแบบเหมือนไม่มีใครอยากแตกแยกอะอยากทันทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากที่จะแบบเลือกสื่อที่เราเป็นผู้แชร์แล้วแบบได้ยอดไลค์ได้นู่นได้นี่อะไรอย่างเงี้ยพี่มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คนอยู่คนเดียวกันมากขึ้นหมายถึงว่าฉันอยู่กับมือถือฉันก็อยู่ได้ทั้งวันละชีวิตลองคิดดูให้ดีเราไม่ต้องคุยกับใครก็ได้เราคุยกับเพื่อนผ่านทางโซเชียลทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคนเดี๋ยวนี้นะถ้าพูดพลาดไปถึงสมัยวัยรุ่นในยุคนี้พี่มีความรู้สึกว่าวัยรุ่นในยุคนี้เป็นวัยรุ่นที่อยู่กับตัวเองอ่ะสมัยพี่เป็นวัยรุ่นสมัยก่อนนะเราจะเชื่อเพื่อนใช่ไหมเราจะเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ค่ะแต่สมัยนี้พี่มีความรู้สึกว่าเขาเชื่อ Twitter มากกว่าเพื่อนและมากกว่าพ่อแม่ใช่ค่ะไม่ใช่แค่นั้นค่ะคุณพี่ก๊อฟค่ะคุณพ่อแม่ของเราก็เชื่อสื่อโซเชียลมากกว่าดิฉันอีกค่ะเวลาบอกอย่าทำอันนู้นอย่าทำอันนี้เนี่ยทางการแพทย์เขาหมอไปเชื่อแต่ถ้าไปหาเซิร์ชมานะแล้วก็ส่งให้ดูเชื่อเลยจ้าทำไมล่ะก็คืออันจริงๆถ้าพูดถึงกลุ่มคนที่เข้าสู่ในยุคของโซเชียลอันนี้เนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เราเนี่ยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยทีแรกคิดว่าเขาจะไม่ทันนะเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนพี่ว่าเขายังไม่ทันแต่มาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยมันทำให้เขา
ต้องปรับตัวและเข้ากับยุคนี้ได้อย่างแนบเนียนใช่พี่มีความรู้สึกนะแม่พี่เอาง่ายๆแม่พี่80แล้วค่ะตอนนี้ดู YouTube ไปแล้วนะหลังจากนางเล่น LINE ได้หลังจากนางมี Facebook นะมี Facebook เกือบจะ80เดี๋ยวคุณแม่ฟังอยู่เดี๋ยวจะแบบว่าแม่ตีเลยหาว่าฉัน80แม่เล่น LINE เป็นเดี๋ยวแม่ LINE มาเลยว่านี่อายุนะอายุไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นางก็เริ่มสนใจแล้วในเรื่องของYouTube ค่ะตอนนี้เหลือพ่อคนหนึ่งยังผู้ชายเนอะผู้ชายวัยเกษียณแล้วเนี่ยแล้วก็ เป็นคนที่ค่อนข้างหัวแข็งก็จะเข้าสู่โลกของพวกนี้ได้น้อยกว่าเขาก็ยังอยู่กับทีวีอยู่กับอะไรอย่างงี้อ๋อก็คือกิจกรรมเขาเรียกว่าอะไร recreation ของเขาจะเป็นการดูทีวีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนั้นเขายังติดอยู่กับทีวีแต่ว่าก็แต่แม่พี่เป็นก่อนหน้านี้เขาเป็นเขาเรียกว่าสื่อสังคมอ่ะเขาเป็นคนของสังคมอยู่แล้วอ๋อคือชอบออกไปพบปะผู้คนเจอเพื่อนไปวัดไปมาไปเที่ยวเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขารับในสิ่งนี้มากกว่าแล้วก็เพื่อนรุ่นน้องที่อาจจะเพิ่งเกษียณมา60ซึ่งคนวัยนี้เป็นวัยที่เยอะมากนะในช่วงนี้แล้วก็เข้าสู่โลกของโซเชียลได้เยอะมากในยุคนี้พ.ศ.นี้ตั้งแต่สมัยเนี่ยตั้งแต่มีโควิดเนี่ยรู้สึกว่าพัฒนาการทางด้านโซเชียลกับผู้สูงอายุเนี่ยไปไวมากเลยนะเรื่องที่เขาน่าจะเข้าไปใช้บ่อยๆเจ็บเดาว่าต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำกับข้าวนี่แหละการทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันที่พี่บอกว่ามันมีไม่กี่แคทที่หลักๆเลยแล้วก็แคทหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็คือในเรื่องของอาหารการกิน อะไรแบบนี้ก็จะมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองตลกสองแคทนี่แทบจะเบียดกันไปเบียดกันมาเลยนะว่าใครจะเป็นที่หนึ่งคนไทยเนี่ยจะชอบแบบนี้แหละตลกอาหารท่องเที่ยวธุรกิจก็อย่างที่บอกสังคมเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นทุกคนจะเริ่มเข้ามาหาโซเชียลกันเยอะพี่ไม่แน่ใจว่ามีสถิติไหมจากการสังเกตของพี่เนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าสมัยก่อนเนี่ยโซเชียลมันจะหยุดอยู่ที่คนประมาณ30ประมาณเนี้ยแต่หลังจากปี2ปีให้หลังมาเนี่ยพี่ว่าวงตรงเนี้ยมันกว้างขึ้นมาถึง60ใช่แล้วก็กำลังจะเป็น70นะเดาเอานะว่าบรรดาลูกๆอย่างเราบางทีความเป็นห่วงว่าเดี๋ยวเขาจะอยู่ไม่มีอะไรเราก็ซื้อมือถือให้เขาซึ่งมือถือสมัยนี้คือมันก็เข้าโซเชียลเข้าอินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้วบวกกับอย่างที่สองค่ะสำหรับคำศัพท์ว่าเป็นคาเฟ่ฮอปเปอร์หรือการที่แบบชอบไปร้านคาเฟ่ต่างๆตอนนี้ไม่ได้เราจะไม่ได้เห็นแค่เฉพาะในหมู่วัยรุ่นหรือกลุ่มคนทำงานดิฉันเห็นหลายทีละเป็นแก๊งคุณป้าๆแล้วเขาจะใส่เสื้อโทนเดียวกันด้วยนะขาวก็ขาวเหลืองก็เหลืองแต่งตัวจัดเต็มแต่งหน้าจัดเต็มแล้วมาแบบนั่งกินกาแฟเหมือนหลังจากไปวัดกันอ่ะแล้วเขาก็จะมาแวะแล้วก็แบบเป็น after แบบว่า after วัดใช่เขามี after party นะอันนี้แบบว่า after ทำบุญใช่ after making married trip ก็จะแบบไปแบบเขาเรียกอะไรคาเฟ่ฮอปปิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยนางแล้วแบบนางก็จะไปร้านที่สวยด้วยนะนางไม่ได้ไปร้านกะโหลกกะลานะเสร็จแล้วก็จะแบบมีการถ่ายรูปกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งจนเราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกว่าคุณป้าคะหนูช่วยถ่ายรูปไหมคะคือแบบน่ารักดีนะน่ารักพี่ก็ชอบนะพี่ก็ชอบคือแถมท้ายอีกนิดนึงอย่าเบื่อที่จะพ่อแม่ถามว่าอันนี้ทำไมอ่ะทำไมไลน์ฉันไม่มีเสียงทำไมไลน์ฉันไม่ขึ้นเฮ้ยเฟซบุ๊กมันอะไรอีเฟซบุ๊กนี่ก็แบบอุ้ยเปลี่ยนหน้าตาตลอดเวลาเวลาเปลี่ยนทีไรก็ต้องไปนั่งสอนกันใหม่ทั้งที่มันก็คล้ายของเดิมแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะจำไม่ค่อยได้หรอกถูกต้องก็เราก็จะจำจะสอนแล้วต้องให้ทำเดี๋ยวนั้นด้วยกำลังจะบอกว่าอย่าเบื่อนะมันเป็นมันจะกลายเป็นสิ่งดีกับคุณนะสุดท้ายแล้วมันจะย้อนกลับมาที่ตัวคุณก็อย่างที่พี่บอกแทนที่เขาจะโฟกัสเรื่องเราเขาจะไปโฟกัสเรื่องอื่นใช่เราต้องรีบซ่อมให้ทำให้ใช่ต้องรีบทำให้ใช่ๆแล้วเดี๋ยวนี้ก็ใจร้อนนะจริงเป็นวัยรุ่นเหมือนกันนะจริงค่ะเนี่ยโทรไม่ได้เลยไม่รู้ว่าฉันไปโดนปุ่มไหนเข้าแล้วเวลาถามแล้วเมื่อกี้มันก็ฉันก็ไม่รู้อยู่ฉันไม่รู้คือไม่รู้อยากจะต่อไปดังๆแต่ก็นึกไม่แต่ก็ไม่กล้าพูดนะแล้วอยู่ไม่รู้ฉันจะรู้ไหมถูกแล้วจะซ่อมให้ถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ต้องมานั่งไล่ดูตั้งแต่แรกดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะกับโทรศัพท์เครื่องนี้มันอะไรยังไงใดๆโอ้วันนี้เรา
พูดพาดพิงไปที่หลายวัยมากเลยนะใช่ๆด้วยรักและห่วงใยจริงๆค่ะใช่แล้วก็จะฝากบอกคนที่ฟังเลยนะอย่างที่บอกอย่าอารมณ์เสียกับเขาที่เข้ามาถามเรื่องนี้เพราะเขาไม่รู้จะถามใครด้วยและสักวันหนึ่งคุณก็จะไปในวัยเขาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนึกเอาไว้ดีๆเราจะต้องก้าวไปถึงจุดนั้นถูกต้องเราฝึกไว้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะใช่โอเคคราวนี้ค่ะถ้าอย่างงั้นเนี่ยนะถามพี่ก๊อฟดีกว่าในการทำงานสายโปรดิวเซอร์ของพี่ก๊อฟเนี่ยค่ะมีต้องใช้ภาษาบ้างไหมภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเอาจริงๆนะมันก็มีบ้างมันก็มีบ้างมันก็มีบ้างในมันมีหลายทีเลยนะที่เราจะต้องติดต่อกับต่างประเทศที่เราได้เดินทางไปทำงานอย่างเงี้ยนะฮะอย่างล่าสุดที่เดินทางไปพม่าอันนั้นก็ไปทำงานเขาเรียกว่าท็อปไทยแบนด์อะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้ภาษาในการสื่อสารกับเขาพม่านี่ทำไปเล่นไปนะจ๊ะภาษาอังกฤษเป๊ะยิ่งกว่าเรานะจ๊ะคนขับแท็กซี่พูดภาษาอังกฤษได้คุณพระคุณเจ้าเขาแบบเหมือนกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวคือคนขับแท็กซี่เขาคงพัฒนาตัวเองอะใช่ใช่แล้วก็เนื่องจากก็อย่างที่คุยให้เจ๊ฟังพี่ทำอะไรหลายอย่างก็ตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มทำธุรกิจกับทางพม่าแล้วก็พอดีมันติดโควิดซะก่อนโปรเจกต์นี้มันก็เลยถูกเบรกแต่มันก็ยังไม่ได้เบรกซะทีเดียวถ้าประเทศสามารถเปิดได้เมื่อไหร่แล้วเราก็คงจะต้องข้ามไปพม่าช่วงนี้ก็เลยจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะในเรื่องของการอบรมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จะเข้าไปสู่ประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะสุดท้ายแล้วมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษมันก็เป็นภาษาแรกแหละที่เราจะใช้ในการติดต่อกับคนอื่นที่ไม่ได้พูดภาษาเดียวกับเราเอาง่ายๆซึ่งคนอื่นก็คงคิดอย่างเงี้ยว่าก็คงจะต้องใช้ภาษาอังกฤษถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจี๊ยบให้เอาไว้ก่อนเลยแล้วกันเนาะไว้เผื่อพี่ก๊อฟจะต้องไปคุยเจรจาทางธุรกิจกับเขานะคะเจี๊ยบให้แค่3อันพออย่างแรกถ้าพี่ก๊อฟไปคุยธุรกิจกับเขาแล้วรู้สึกแบบเห็นด้วยสุดๆเลยค่ะนอกเหนือจากการ say yes okay แล้วนะคะพี่ก๊อฟสามารถทำตัวเองให้ดูแบบ professional ได้ด้วยการบอกว่า I agree with you on that point ก็คือแบบอุ๊ยเห็นด้วยมากๆเลยประเด็นนี้คือมันใช่เลยหรือถ้าพี่ก๊อฟเกิดแบบเฮ้ยมันฟังดูไม่น่าจะดีแล้วไม่น่าจะถูกต้องไม่เห็นด้วยนะคะพี่ก๊อฟก็เปลี่ยนใหม่เลยค่ะพี่ก๊อฟก็บอกกับเขาไปเลยบอกว่า I think I have to disagree with you on that point ผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยกับประเด็นนั้นสักเท่าไหร่นะครับและอันสุดท้ายนะคะอันนี้พี่ก๊อฟเอาไว้ใช้แบบไม่อยากจะ say yes แต่ก็ไม่อยากจะ say no แบบอยากจะ compromise นะคะหรือประนีประนอมกันสักหน่อยนะคะพี่ก๊อฟถามหาตัวเลือกจากเขาได้ค่ะพี่ก๊อฟก็บอกไปเลยว่าCould you offer an alternative solution? เหมือนกับแบบเป็นการถามเขาแบบมีโซลูชันอันอื่นหรือว่ามีข้อเสนอแนะวิธีอื่นๆให้เลือกอีกไหมนอกเหนือจากที่คุณบอกมาแบบนี้ค่ะลองเอาไปใช้ดูนะคะแล้วถ้าวันนี้พี่ก๊อฟจดไม่ทันไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่า Walk the Talk ของเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะฟังย้อนหลังได้พี่ก๊อฟไปฟังย้อนหลังแล้วค่อยไปจดละกันนะถ้าอยากจะเก่งเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยก็เนี่ยแหละต้องฟังต้องอ่านต้องพูดกับเพื่อนคือมันมีเรื่องตลกอยู่เรื่องหนึ่งคือพี่มีเพื่อนเป็นอยู่ที่ฮ่องกงและนางก็จะชอบมาเที่ยวเมืองไทยนางมาเมืองไทยทุกปีพี่ก็คือจะได้สื่อสารกับนางเนี่ยปีละครั้งอ๋อเหมือนเป็นคอร์สหลักสูตรภาษาอังกฤษปีละครั้งแล้วมานะวันแรกเลยนะจะเหมือนเขินๆอ่ะพี่ก็แบบว่าจะพูดอะไรยังไงวะเพราะว่าแบบมันก็ยังไม่ค่อยคลิกกันวันที่2ก็พอเริ่มพูดกันได้วันที่3ก็คุยกันยังดูเหมือนไม่ค่อยคล่องนะคะยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่วันที่4พอเริ่มคล่องเอากลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็สงสัยมันเป็นเรื่องตลกเขาให้แบบ prolong ทริปเขาออกไปอีกนิดนึงนะคะคุณพี่ใช่นางก็จะแบบว่าอ้ามาเพราะเขาจะรู้ว่าพี่ทำรายการท่องเที่ยวมันทำรายการอาหารมาก่อนก็จะรู้ว่าตรงไหนอร่อยอะไรยังไงปีนี้ฉันมานะฉันเธอจะเลสมาเลยว่าปีนี้ฉันอยากไปน้ำตกนะอยู่ต้องพาฉันไปน้ำตกนะฉันอยากไปภูเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งทำกันบ้านกันแต่เดี๋ยวนี้คุยกันมากขึ้นเพราะว่าเราสื่อสารกันผ่านไลน์ผ่าน Facebook ค่ะนี่ไงก็ได้เป็นอีกหนึ่งโอกาสในการที่จะได้พูดคุยกันเวลามาถึงจะได้ไม่ต้องเขินซึ่งกันและกันใช่ใช่ช่วงนี้ลดอาการเขินแต่ปีนี้นางยังไม่ได้มาเลยติดโควิดขอปิดท้ายค่ะด้วยคำถามนิดนึงค่ะว่าเป็น2คำถาม What do you love about your job? What do you love about
อะไรที่ทำให้เราชอบอ่ะมันฟรีดอมมั้งฟรีดอมฟรีดอมในการติ้งในการดูอิทก็จริงนั่นแหละมันก็เลยชอบในงานของสื่อแบบนี้แหละมันทำอะไรก็ได้ที่มันได้คิดแล้วก็ได้ทำมันดูได้ create ไปเรื่อยๆเนาะแล้วมันดูเหมือนแบบทำสิ่งที่แบบเหมือนอยู่ในหัวให้มันเป็นจริงอะแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรอะมันหยุดนิ่งไม่ได้นะคนที่อยู่ในคนที่อยู่ในสายงานนี้คนที่ทำแบบนี้มันหยุดนิ่งไม่ได้นี่เลยก็เลยจะมาถึงคำถามสุดท้ายของเราค่ะว่าในฐานะที่เป็นรุ่นพี่อยากให้พี่ก๊อฟแบบว่าทิ้งท้ายให้คำแนะนำกับน้องๆหรือใครก็แล้วแต่ที่มีความฝันอยากที่จะเป็นโปรดิวเซอร์อยากที่จะเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวนี้ถ้าใครที่จะเป็นโปรดิวเซอร์ได้เนี่ยคุณจะต้องมีระบบการคิดและการจัดการที่ดีคุณถึงจะเป็นโปรดิวเซอร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะถ้าอยากจะทำโซเชียลขึ้นมาหรือว่าอยากจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะinfluencer ใน YouTube หรือว่าในโซเชียลต่างๆคุณคิดเยอะๆคุณต้องคิดเยอะๆคือไม่ใช่คิดว่าฉันอยากจะทำอะไรอยากจะถ่ายอะไรก็ถ่ายอยากจะเสนออะไรก็เสนอเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดอ่ะคิดภาพให้หมดก่อนแล้วค่อยลงมือทำตามภาพที่เราคิดมันก็คือการ createนั่นเองนั่นแหละนั่นแหละก็ต้องฝากเอาไว้ใช่คือพอเราได้คิดภาพให้มันครบจบวงจร อย่างน้อยเราจะเห็นว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนเราจะได้แบบว่าเตรียมตัวแก้ปัญหาเอาไว้ก่อนคื อไม่มีทางที่ถึงหน้างานจริงๆแล้วจะไม่มีปัญหาเลย อ่ะมันต้องมีแต่อย่างน้อยสมมุติปัญหาที่จะเกิดเนี่ยจาก10ถ้าเราคิดเห็นภาพเอาไว้ก่อนมันอาจจะเกิดแค่5แล้วมันจะไวด้วยนะใช่ในการทำงานเหมือนเราเตรียมตัวไว้แล้วอ่ะใช่ใช่เหมือนเราเตรียมตัวใช่การทำงานมันจะต้องมีการวางแผนการเตรียมตัวอันนี้แหละถ้าใครจะเป็นโปรดิวเซอร์ต้องหัดวางแผนหัดเตรียมตัวหัดรับสถานการณ์และต้องหัดเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น positive thinking คิดบวกเอาไว้ทุกอย่างไม่ใช่ปัญหาเพราะปัญหามีทุกวันใช่จริง จำคำนี้ไว้เลยเคยได้ยินคำนึงเขาบอกว่าอะไรนะปัญหาก็เหมือนเห็บมันอยู่คู่กับหมา มันไม่มีทางหายไปแต่หมามันก็อยู่ของมันได้ไงใช่ไงเออประมาณนี้อันนี้ชอบอันนี้ชอบเพิ่งเคยได้ยินเออเออเออแล้วเจ๊ว่าคิดอย่างนี้มาตลอดเลยนะแล้วก็การเตรียมตัวอีกเรื่องหนึ่งนะที่ที่จะทำที่สามารถทำงานโปรดิวเซอร์ได้ก็คือเราจะต้องมีแผนสำรองbackup plan backup plan ถ้ามันไม่ใช่อย่างนี้แล้วมันจะทำยังไงให้มันกลับไปอยู่ในจุดเดิม อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราลากเส้นอ้าวนี่มันไม่ใช่นี่ว่าปึ๊บอ้อมหน่อยไหมแล้วก็กลับไปจุดเดิมแล้วก็ดำเนินต่อไปนั่นพูดถึงก็หมายความว่าต้องเป็นคนที่แบบ resilient เหมือนกันนะคือเขาเรียกว่าเหมือนแบบมีความยืดหยุ่นอะทางคือเราจะไม่ฟิกกับว่าเราจะทำแบบนี้1 2 3 4แล้วพอสมมติขั้นตอนที่3มันไปไม่ได้แต่เราทำไมแล้วถามตัวเองอยู่แต่ทำไมอ่ะเพราะต้องการให้มันเป็นแบบนั้นน่ะมันไม่ได้เลยนะในการทำงานก็เหมือนกันอย่าถามนี่แหละคำนี้แหละมันเป็นคำที่แบบทำให้คุณหยุดมากเลยทำไมวะทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้วะไม่ใช่คือพอมาถึงตรงนี้แล้วฮะโอเคฉันจะทำยังไงให้ไปต่อมาคิดอย่างนี้กันดีกว่าไหมพี่ทำงานมาตลอดเวลานะในกองถ่ายพี่ไม่เคยด่าใครเลยนะถ้าปัญหามันเกิดหน้างานจะกลับมาด่าทีหลังกำลังจะบอกเลยว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนเขียนใช่แล้วก็ไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องแก้ปัญหาตรงนั้นมาก่อนมันถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันซึ่งเราเป็นโปรดิวเซอร์เราต้องเคลียร์พยายามเคลียร์ปัญหาหน้างานให้จบก่อนแล้วไม่ได้เคลียร์ด้วยอารมณ์นะเคลียร์ด้วยสติแล้วก็ประสบการณ์นี่ไง Don't make decisions when you are angry ก็คือแบบสติมาปัญญาเกิดนะคะทุกคนถ้าสติตะเลิดปัญหาระเบิดแน่ๆเลยจริงๆไม่ใช่ปัญหาหรอกที่ระเบิดตัวเราเองเนี่ยแหละที่ระเบิด เอาละค่ะวันนี้สนุกสนานมากเลยจริงๆค่ะได้ประสบการณ์ได้มุมมองคือได้ทุกอย่างเลยจริงๆนะคะในทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นแง่มุมของเรื่องของการทำงานแง่มุมของครอบครัว
ครัวด้วยนะคะขอขอบคุณพี่ก๊อฟมากเลยวันนี้ที่มาแวะเวียนห้องเล็กๆน่ารักของเราวันนี้นะคะถ้ามีโอกาสเราคงจะได้คุยกันอีกขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกการติดตามค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วเจอกันใหม่นะคะกับ Walk the Talk ใน next episode นะคะจะเป็นใครมาจากสายอาชีพไหนนะคะติดตามฟังกันให้ดีเลยหรือถ้าเกิดว่ามีใครนะคะน้องๆคนไหนหรือว่าเป็นรุ่นเราเนี่ยแหละคนไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะเปลี่ยนงานพอดีแต่สงสัยจังเลยว่าสายงานอันนี้มันเป็นยังไงก็สามารถเขียนเข้ามาถามเราได้เหมือนกันนะคะที่ Facebook Fanpage ค่ะของ The Family Podcast นั่นเองค่ะวันนี้เราทั้งสองคนไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Family Buddy of Your Life สนับสนุนโดยสสส.